今回、こういうキングスカップの、23名の発表をこれからしたいと思います。ก็จากนี้ไปนะโค้ชจะประกาศรายชื่อนักเตะ23คนสำหรับคิงคัพในครั้งนี้นะครับครับเริ่มจากผู้ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับปฏิวัติคำใหม่ทูแบงคอกยูไนเต็ดสลานนท์อนุอินบีจีปทุมยูไนเต็ดกรกฎพิพัฒน์นัดดาระยอง FC ต่อไปเป็นตำแหน่งผู้เล่นกองหลังนะครับสุพนันท์บุรีรัตน์การท่าเรือ FC เฉลิมศักดิ์อักขีการท่าเรือ FC ศาสลักษณ์ไหประโคนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจนาธานเข็มดีราชบุรี FC อภิสิทธิ์โสรดาราชบุรี FC ทรงวุฒิไข้ควรเมืองทองยูไนเต็ดเอเลียสดอเลาะบาหลียูไนเต็ดนิโคลัสมิเกลสันโอบีโอเดนเซ่ต่อไปเป็นตำแหน่งผู้เล่นกองกลางนะครับวีระเทพป้อมพันธ์ทูแบงคอกยูไนเต็ดชนาธิปสงกสินบีจีปทุมยูไนเต็ดเจริญศักดิ์วงกรบีจีปทุมยูไนเต็ดเอกนิษฐ์ปัญญาอุรวาเลสไดอะมอนด์คคณะคำยกเมืองทองยูไนเต็ดวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญการท่าเรือ FC ชานรงค์พรมศรีแก้วชลบุรี FC อนันต์ยอดสังวาลลำพูนวอร์ริเออร์วิลเลียมเวเดเชอร์อุทัยธานี FC ต่อไปเป็นตำแหน่งกองหน้านะครับสุภชัยใจเด็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสุพนัทเหมือนตา OS ลูเบิร์นปรเมศอาจวิไลเมืองทองยูไนเต็ดครับเราก็ได้ทราบรายชื่อนักกีฬา23คนของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่50นี้แล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเคยครับในวันนี้ใน FA Thailand Studio ของเรานะครับก็มีสื่อมวลชนนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานนะครับซึ่งหลังจากนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของการถามตอบกันแบบสดๆกับสื่อมวลชนที่อยู่ในห้องสตูดิโอแห่งนี้ของเรานะครับก่อนอื่นอยากทราบภาพรวมเหตุผลของการเลือกนักเตะชุดนี้ครับはい今回のメンバーに関しては前回今月のですねベトナムの遠征のメンバーを中心として選びましたで守備の方では守備の選手の方では、守備の安定感がある、選手それプラス、今回、新たに呼んだ選手というのは、実際に我々 の, その代表活動の中でプレーを見てみたいっていう選手を選びましたで攻撃に関しては、主力の選手を中心に、ベトナム遠征では2試合あったはずが1試合しかできなかったので、その辺も含めてまた長い時間、代表選手としてプレーを見てみたい選手っていうのを、選びましたครับก็เหตุผลที่โค้ชได้เรียกผู้เล่นมาเป็น23คนในคิงคัพครั้งนี้อันดับแรกเราก็เลือกตัวหลักจากเกมรับเราคิดถึงว่าเอาตัวผู้เล่นที่เป็นตัวหลักก่อนครับแล้วหลังนั้นก็เลือกผู้เล่นที่เป็นตัวที่ว่าเรามีเกมกับที่เวียดนามมาแล้วเรายังไม่ได้คือจริงๆแล้วทั้งเกมลุกเกมรับเนี่ยเราไปเวียดนามครั้งนี้เราเป้าหมายต้องได้เล่น2เกมแต่เราได้เล่นเกมเดียวเพราะนั้นเนี่ยก็เลือกตัวหลักจากผู้เล่นเกมลุกเกมรับจากครั้งที่แล้วมาเป็นตัวหลักก่อนจากเบสของการในการเลือกแล้วหลังจากนั้นจะเป็นผู้เล่นที่เราต้องการเห็นการเล่นจากใครในเกมการแข่งขันคิงส์ครับครั้งนี้นะครับตัวเป็นเหตุผลในการเลือกครั้งนี้ครับสวัสดีค่ะจากไทยรัฐนะคะอยากถามโค้ชอิชิอิว่าการเลือกพิสิทธิ์สรดามาติดทีมชาติครั้งนี้โค้ชมองเห็นอะไรในตัวนักเตะคะแล้วก็อยากจะถามว่าจะสานต่อนักเตะชุดนี้ไปถึงฟีฟ่าเดย์ข้างหน้าแล้วก็อาเซียนคัพเลยไหมตัวคุ้งไก่โน่คูบังโน่ราชบุรีเซนชูโน่เอราบุนโน่เป็นยังไงบ้างผมก็タイで仕事するようになって、クラブの監督として仕事するようになってから、ずっと左サイドサイドバックであったりサイドハーフであったり、そういうポジションで、プレーをしていたのを見ていての、総合的な、
判断で、まあ、今回は代表選手として呼んでみたいという気持ちになりました。ก็พูดถึงอภิสุรดาที่เป็นตำแหน่งแบ็คซ้ายก่อนนะครับก็จากที่โค้ชมาทำงานเมืองไทยดูอย่างหลายสโมสรแล้วก็ดูจากผู้เล่นตำแหน่งไม่ว่าเป็นแบ็คซ้ายหรือฮาฟซ้ายเนี่ยตัวเขาเองก็มีเป็นตัวเลือกตั้งแต่ตอนที่โค้ชทำเนี่ยในสโมสรมาแล้วนะครับครั้งนี้ก็เลยเป็นผลที่โค้ชไปดูการเล่นแล้วก็ได้เลือกเข้ามาในครั้งนี้ครับまあそれつながるのはまあ確かだと思うんですけども、まあ特にまあ今年の12月に行われる三菱エレクトリーカップに関しては、旧クラブのが、リーグ戦があって、まあ、そこに所属している選手というのはもしかしたら、招集できない可能性とかもあるので、まあ、その辺も含めて多くの選手を、まあ、この9月10月11月の期間中に呼びたいと思っているので、まあ、それは当然、まあ、今後につながっていくと思っています。ก็ถ้าพูดถึงจะใช้ชุดเนี้ยที่คำถามว่าจะสานต่อเนื่องไปในของเอเชียนคัพครั้งหน้าไหมเนี่ยก็มองว่าเดือน12ที่เรามี Mitsubishi Electric Cup นะครับมันจะมี9สโมสรครับที่ไม่สามารถที่ไม่สามารถคือมีการติดแข่งในช่วงระหว่างเรามี Mitsubishi Electric Cup ในช่วงเวลานั้นเนี่ยคือเป็นผู้เล่นที่เราจะอาจจะเลือกมาหรือไม่ได้สามารถมาทำการแข่งขันได้เพราะนั้นเนี่ยในเดือน11ที่มี FIFA Day เนี่ยเราก็เตรียมทีมไว้สำหรับเดือน12 Mitsubishi Electric Cup ด้วยในจำนวนมากไว้ก่อนเผื่อที่ว่าเป็นตัวช้อยในการเลือกเพื่อจะสานต่อเนื่องจากครั้งนี้เป็นรวมถึงครั้งหน้าเดือน11เดือน12ไปเชื่อมต่อกับเอเชียนคัพในครั้งหน้าครับなのでまあ今三菱エレクトリーカップ の話が出てきたので、まあ、これ、まあ、この場を借りて、ちょっと、私の、ね、気持ちを話したいと思うんですけども、この12月の、この期間中にやはりリーグ戦があるということで、まあ、なかなか、メンバーを集めることができないかもしれないので、まあ、今後、クラブの関係者の皆さんと話をしながら、まあ、その リーグがある期間でも、まあ、例えば最低2名の選手を各クラブから出してくれないかとかという要望というのはこれからちょっと出していきたいなというふうに思ってます。ครับพูดถึงจากที่คำถามไหนๆพูดถึงเรื่อง Mitsubishi Electric Cup นะครับโค้ชจะพูดเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกของตัวโค้ชหรือว่าความคิดในแนวทางคิดของโค้ชก็คือในช่วง Mitsubishi Electric Cup เนี่ยมีหลายสโมสรที่ติดแข่งในช่วงนั้นเนี่ยโค้ชก็เหมือนกับอยากจะขอความร่วมมือหรือผู้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางสโมสรหรือทุกท่านที่เกี่ยวข้องจากหลายๆส่วนก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่า1สโมสรเนี่ยเราอาจจะขอความร่วมมือผู้เล่นมา2คนในการเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้อะไรประมาณนี้ครับ3นักเตะประสบการณ์สูงอย่างธีรธรธีรสินสารัตที่ไม่ได้ติดทีมครับอันนี้เป็นการตัดสินใจของโค้ชแล้วมีการได้ปรึกษากันนักเตะหรือเปล่าまあ、なかなか直接話するってことはできないです。本当に、数多くの代表候補というのがいるので、まあ、直接話するってことはなかったですね、実際には。ก็ในความจริงเราก็ไม่ได้การติดต่อโดยตรงกับผู้เล่นทั้ง3คนนะครับในการก่อนที่ประกาศรายชื่อนะครับผมはい、まあ、でも、まあ、前回、そのベトナム遠征の時にも話をしたと思うんですけども、まあ、そういう経験のある選手がいない中で、まあ、それ以外の選手が、まあ、どれだけ、代表選手として良いパフォーマンスを出してくれるかというところの、まあ、テスト期間だとこの3ヶ月は思っているので、まあ、そういう意図というのは、まあ、彼らにも経験のある選手たちにも伝わっているんじゃないかなというふうには思っています。คือพูดถึงเรื่องก่อนหน้านี้โค้ชเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่าตอนช่วงที่เราจะไปที่FIFA Day ที่เวียดนามเราก็ได้คุยแล้วว่าผู้เล่นที่มีประสบการณ์เนี่ยเราไม่ได้เลือกไปเพราะว่าเราจะลองดูผู้เล่นที่ชุดใหม่ที่เรียกไปเวียดนามจากครั้งที่แล้วจนต่อเนื่องครั้งนี้จนกระทั่งเดือน11เนี่ยว่าสามารถเป็นการเทสนักบอลเป็นตัวด้วยเพื่อเป็นการเตรียมทีมต่อเนื่องนะครับประมาณและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย